สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ใน Entertain Night Live นะคะแป๋วค่ะภัทรวีบุญประเสริฐข่าวแรกคืนนี้นะคะพาไปคุยกับหนุ่มหล่อเทศไมรอนคือคนนี้เสน่ห์ของเขาก็คือการที่เขาพูดภาษาไทยไม่แข็งแรงแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมเขาบอกว่าเขาหงุดหงิดตัวเองกับเรื่องนี้แหละก็เพราะเป็นหนุ่มลูกครึ่งไทยอังกฤษก็เลยทำให้มีเรื่องของกำแพงภาษามากวนใจอยู่ไม่น้อยพระเอกดาวรุ่งเทศไมรอนเผยว่าหลังตัดสินใจก้าวมาสู่วงการบันเทิงจริงจังก็มีเรื่องให้หงุดหงิดตัวเองอยู่บ่อยๆกับอุปสรรคเรื่องภาษาไทยที่ไม่แข็งแรงทำให้หนุ่มเทศต้องมีคนคอยแปลภาษาอยู่ข้างๆตลอดซึ่งบางครั้งก็ทำเอาเจ้าตัวถึงกับหัวเสียเพราะฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องค่ะตอนที่ผมตัดสินใจที่จะมาทำงานแบบว่าไปแคสแล้วก็รู้ว่าได้แล้วผมอ่ะพร้อมเลยคือผมรู้อยู่แล้วว่ามันจะยากมันจะเป็นอย่างนี้แหละแบบกินข้าวกันกับนักแสดงคนอื่นๆแล้วเขาคุยกันเขาเมากันเขาเล่นมุกกันเขาคุยกันแบบคนทั่วๆไปคุยกันนั่นดีแล้วแล้วผมก็ไม่เข้าใจเลยฮะไม่เข้าใจเลยแล้วมันถึงขั้นที่แบบคุณป้าของผมก็จะมานั่งข้างๆผมละผมก็จะคอยถามเขาแล้วเขาก็จะกระซิบเหมือนเราได้ยินอะไรเข้ามาเราถามเขาถามเหมือนแบบเราถามเขาแล้วเขาก็แปลให้เป็นภาษาอังกฤษก็ต้องฟังไปเรื่อยๆครับต้องอยู่กับคนไทยไปเรื่อยๆครับซึ่งถ้าคนไทยยอมรับผมก็จะอยู่กับพวกคุณนะต้องฟังไปเรื่อยๆครับแล้วก็ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่บังคับให้ผมใช้ภาษาไทยก็คือการอยู่ในกองการสัมภาษณ์การอะไรแบบนี้มันก็ช่วยผมมากๆนอกจากจะมีความตั้งใจแบบเต็มร้อยแล้วนะคะหนุ่มเทศยังบอกว่าหลังจากนี้ก็จะมีผลงานละครเรื่องใหม่ให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องอดใจรอกันอีกนิดนะจ๊ะต่อกันด้วยเรื่องของชิปปี้สิรินตอนนี้น้องเป็นนักแสดงอิสระแล้วนะคะแต่ว่ามีอยู่บทนึงค่ะคุณผู้ชมที่น้องบอกว่าอยากจะเล่นมากๆผันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระได้2ปีนางเอกสาวเสียงแบ๊วชิปปี้สิรินก็ออกปากว่าแฮปปี้มากเพราะมีโอกาสได้เลือกรับบทมากขึ้นได้พัฒนาความสามารถของตัวเองเพื่อลบคำสบประมาทที่ว่าแสดงได้แค่บทสาวหวานสาวแบ๊วอย่างเดียวซึ่งที่ผ่านมานะคะเจ้าตัวได้เล่นละครที่ได้รับฝีมืออยู่หลายเรื่องแต่บทที่สาวชิปปี้อยากลองก็คือซีรีส์แนวยูริหรือหญิงรักหญิงดูบ้างเพราะตัวเองก็ชอบมองผู้หญิงสวยๆแถมได้ออกปากว่าถ้ามีเลิฟซีนต้องจุ๊บผู้หญิงด้วยกันก็ไม่ติดซะด้วยค่ะได้อยู่แล้วค่ะเราเป็นคนลุกได้อยู่แล้วเรื่องจุ๊บเรื่องอะไรไม่เขิน sure yeah ทำไมมองว่าการแสดงกับผู้หญิงด้วยกันมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นความท้าทายของตัวละครในการเป็นนักแสดงของเราคือชีรู้สึกว่าแค่ออกจากความแบบคอมฟอร์ตโซนเฉยๆเพราะเราเล่นกับผู้ชายมาตลอดทั้งอาชีพนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเรากับผู้หญิงอ่ะเราไม่ถือตัวอะไรอยู่แล้วมันได้แค่ไหนมันก็ได้แค่นั้นความสำเร็จของงานในมุมมองของเราคืออะไรคะก็ถ้าเกิดว่าคนชอบแล้วงานเยอะอ่ะต้องพูดตรงๆมันคือถ้าเกิดว่าคนชอบเราก็ต้องงานมีงานเข้ามาเยอะๆต้องมีงานต้องมีเงินต้องมีคนรักอันนี้คือถือว่า successตอนนี้ชิปปี้ก็มีผลงานที่กำลังออนแอร์อยู่แฟนๆไปหาชมกันได้เลยจ้าบุ๋มปนัดดากันหน่อยคนนี้เนี่ยใครๆก็รู้ว่าเป็นสายบู๊สายลุยใช่ป่ะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมเขาก็จะมีมุมที่แบบว่าอยากจะหาความสงบในชีวิตด้วยการเข้าหาทางธรรมะเหมือนกันนะทุกคนในวงการน่ะไม่มีใครเป็นบู๊ให้ไงแม่ดึงเสื้อฉันไว้ดึงเสื้อฉันไว้บอกแม่ห้ามไปทางธรรมนะแม่จะเป็นแม่ชีไม่ได้นะอยากล่าทางโลกก็ทำไม่ได้สักครั้งน่ะสื่อเจ๊สั่งลุยบุ๋มปนัดดาที่บอกว่าตั้งใจจะหันหน้าเข้าทางธรรมอยู่หลายรอบแต่ไม่ทันได้บวชก็มีเหตุถูกกระชากชุดขาวทุกรอบโดยแม่บุ๋มบอกว่าคนรอบตัวต่างอยากให้ตนอยู่เป็นสายบู๊แทนทุกคนก่อนเพราะก็ไม่รู้จะหันไปพึ่งใครเหมือนกันค่ะการทำคดีมันคือการทำให้คนทุกข์ใจกันแล้วเราเองก็ทุกข์ใจที่เราต้องไปเจอเหตุการณ์นี้เราก็เลยชอบทำบุญมากกว่าแล้วก็จะโพสมาทำบุญลงศพกับแม่ละกันอะไรอย่างเงี้ยแม่จะมีสองร่างก็ที่ผ่านมาทุกคนบอกว่าพอแม่จะทำบุญในนิธิเนาะแล้วแม่จะนุ่งขาวห่มขาวไปเดินจงกรมแล้วของแม่ใช่ไหมแม่อุตส่าห์จะวางแผนทำทางของแม่ไว้ทุกคนบอกไม่ได้แม่ห้ามไปแม่ห้ามไปทางธรรมแม่ต้องสู้กับพวกเราก่อนแม่ต้องสู้กับพวกเราอะไรอ่ะที่ใจอยากห่มขาวแต่ว่าโดนคนรอบข้างกระชากออกหมดเลยกระชากชุดขาวดิฉันออกตลอดเวลาแล้วให้ถือดาบเอาดาบเสียบมือตลอดเลยอ่ะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของคนในวงการบันเทิงหลายๆคนที่แบบมีปัญหามีทุกข์ใจอยากระบายหรืออยากทำความเข้าใจให้มากขึ้นก่อนที่เราจะอ่านข่าวหรือเล่าข่าวไปเขาจะโทรมาเล่าวันๆรับโทรศัพท์เยอะมากปนัดดานามสกุลวิกิพีเดียนะคะ
ส่วนเคสที่ซือเจ๊บอกว่าสั่งลุยหนักช่วงนี้คือเรื่องเด็กและเยาวชนถูกทำร้ายทั้งการถูกข่มขืนหรือขายบุหรี่ไฟฟ้าให้เยาวชนเพราะตนต้องการให้หมดไปจากสังคมสักทีค่ะไปต่อเลยคนคนนี้นะคะถามกี่ทีว่าโสดหรือเปล่าแล้วก็ตอบทุกครั้งว่าโสดปิงปองธงชัยโอเคเดี๋ยวจะถามอีกทีดูซิว่าคำตอบเนี่ยจะเปลี่ยนไหมถึงจะขยันเป่าประกาศให้คนทั้งโลกรู้ว่าหนูยังโสดโปรดจีบแต่ก็ยังไม่มีใครมาทำให้โลกทั้งใบของพิธีกรและนักแสดงสายฮาปิงปองธงชัยเป็นสีชมพูซาทีซึ่งเจ้าตัวบอกว่าปัญหาไม่น่าจะอยู่ที่ใครแต่เป็นตัวหนูเองที่เอนจอยกับชีวิตโสดแถมพอไปหมู่ก็ดันไม่ยอมขอคู่ซะอีกแน่ก็หมู่เลยหมู่หลายที่แต่ว่าเวลาหมู่ไม่ได้หมู่เรื่องเหมือนอยากจะหาผัวมากนะคุณแม่แต่พอไปหมู่ปุ๊บของานขอให้คึกคักขอให้สุขใสทั้งภายนอกทั้งภายในขอให้ มีความสนุกสนานในชีวิตขอให้มีเงินมีทองเข้ามามีการงานมีผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูมีประชาชนรักใคร่เอ็นดูแล้วพอจะพออยากได้เหมือนท่านคงขี้เกียจฟังแล้วมั้งเอาประมาณนี้แหละก็เลยยังไม่มีผัวแต่ก็ใจจริงๆก็รู้สึกว่ามันไม่เคยมีก็มันไม่ต้องมีก็ได้ไงปากมันประกาศหาผัวแต่มันก็คือใจลึกๆแล้วก็คือไม่ได้อยากมีขนาดนั้นชอบแล้วมันก็ติดว่าเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จอยแล้ว Yahoo! คือถ้าจะมีผัวสงสารผัวถ้าผัวคือเค้กเราคือเมียแล้วเราไม่เคยกินเค้กมาก่อนหูหนูกินมูมามเลยนะคะหูหนูกินมูมามเลยนะคะมันจะเค้กมันจะแบบมันจะไม่ได้ทรงเกินมันจะเละเลยอะค่ะถ้าวันไหนมีเค้กที่อร่อยเข้ามาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ก็คือเอนจอยแบบนี้ค่ะปิงปองก็ไม่ถึงกับปิดกั้นเพราะถ้าเจอคนที่ใช่เมื่อไหร่ไม่พลาดบอกให้ทุกคนได้ร่วมยินดีอยู่แล้วจ้าคุณผู้ชมคะในขณะที่ดาราหญิงท่านอื่นๆเนี่ยเขาก็จะออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยงามกันมานะแต่ถ้าเป็นติชาผลิตภัณฑ์ของเธอนั้นจะเป็นอะไรที่แบบแตกต่างแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันได้ใช่ไหมเพราะวันนั้นของเดือนเป็นเรื่องกวนใจของผู้หญิงทุกคนสาวติชากันติชาที่คอยให้คำแนะนำด้านเพศศึกษาแบบฮาเฮก็เลยทำถ้วยอนามัยออกมาเป็นทางเลือกใหม่ให้สาวๆโดยอิงจากประสบการณ์ส่วนตัวในฐานะผู้ใช้จริงแม้จะรู้ดีว่าคนไทยอาจจะไม่คุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์นี้สักเท่าไหร่ค่ะในไทยอ่ะการที่ใส่อะไรเข้าไปในช่องน้องสาวอ่ะมันเป็นอะไรที่แปลกกันแต่อะไรที่อุ้ยน่ากลัวเฮ้ยกลัวเจ็บกลัวโบกลัวหลายอย่างมากหลายคนหนูก็เลยต้องมาคอยเอดูเคทว่าเอ้ยใส่ไปแล้วอ่ะไม่ทำให้ใหญ่ขึ้นนะใส่ไปแล้วอ่ะเดินเราไม่รู้สึกเลยนะคือต้องมาคอยบอกเพราะว่าหลายคนยังใหม่อยู่บางคนถามหนูพี่ใส่ถ้วยทำไมฉี่ได้ไหมหนูแบบรูฉี่กับรูประจำเดือนคนละรูหลายคนไม่รู้จริงๆพอถามมาถามตอนไลฟ์มีกี่รูบางคนตอบหนูมา16รูไม่ใช่รูผมคนแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะหนูมองว่าหนูไม่ได้มาแบบว่าหยุดใช้ผ้าทำไมไม่ใช่นะใช้ก็ได้ถ้าเกิดเธออยากใช้แค่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆให้มันไม่อับไม่ชื้นแต่คุณมีอีกตัวเลือกนึงคืออยากมาแบบว่าผู้หญิงเราอ่ะมีอีกตัวเลือกนึงนะจะใช้ไม่ใช้ไม่ว่ากันเป็นสิทธิ์ของคุณแน่นอนว่าเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก็เป็นสิ่งที่ติช่าใส่ใจเพราะไม่อยากให้เสียชื่อมาถึงตัวเองเหมือนกันนะจ๊ะอันนี้สำคัญมากหนูใช้ซิลิโคนทางการแพทย์ 100% wow. เป็นแบบมี FDA ด้วยนะคะตัวนี้คือแบบเมคชัวร์มากว่าต้องเซฟสุดๆต้องปลอดภัยเพราะเราก็ไม่อยากใช้อะไรที่แบบมันอันตรายไง เพราะฉะนั้นตัวนี้คือเลือกคัดสรรแล้วก็ก่อนที่หนูจะผลิตอ่ะหนูไปปรึกษาแบบสูตินารีอะไรเงี้ยว่าเอ้ยผู้หญิงเราควรจะทำยังไงแล้วถ้าเกิดยิ่งผู้หญิงเอเชียล่ะครับมันต้องน้อยลงไหมเล็กลงไหมหรือว่าแบบต้องมีห่วงไหมเพราะหลายคนเนี่ยถอดไม่เป็นอย่างเงี้ยคือก็ดีไซน์มาโดยคิดว่าแบบเอาผู้หญิงเป็นหลักเลยว่าเนี่ยผู้หญิงจะใช้ยังไงให้มันสะดวกที่สุดถ้วยอนามัยเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเพราะสาวติช่ายังตั้งเป้าจะเน้นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของน้องสาวให้สมกับที่เจ้าตัวเป็นกูรูที่คอยแนะนำด้านเพศศึกษาซะเลยค่ะและท่านต่อไปนะคะเราจะให้คุณผู้ชมได้พบกับศิลปินอาวุโสที่มีความยังแอดฮาร์ดคุณอมราอัศวนนท์ค่ะปีนี้เนี่ยอายุ87เข้าไปแล้วแต่เชื่อไหมว่าความสดใสความร่าเริงไม่เคยถดถอยตามวันเวลาเลยรับรู้ได้ถึงความสุขที่ล้นออกมาได้จากนักแสดงอาวุโสอมราอัศวนนท์ค่ะเพราะทุกวันนี้ใช้ชีวิตด้วยการมองโลกในแง่ดีเพื่อให้สุขภาพกายและสุขภาพใจในวัย87ปีไม่มีอะไรน่าห่วงแม้จะสูงวัยแต่คุณแม่อมรายังคงหลงใหลแฟชั่นความงามและการออกไปท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่เสมอนอกจากจะเปิดโลกใหม่แล้วยังทำให้ได้เจอความสุขในช่วงบั้นปลายของชีวิตอีกด้วยค่ะตอนนั้นที่ไปก็ลูกสาวกับลูกเขยอยู่ที่อเมริกาก็เลยถือโอกาสไปอยู่กับเขาเดือน2เดือนท่านอยู่ที่นี่คนเดียวมันก็เหงาแล้วลูกสาวก็พาไปนู่นลูกเขยก็พาไปนี่ไปเที่ยวกันไปทางรถยนต์นะก็สู้สนุกมากก็มีทุกอย่างที่ดีก็ขออย่างเดียวอย่าหกล้มพยายามบางทีสะดุดอุ้ยตายแล้วใจหายเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีมันเวลามันสะดุดเนี่ยเราอยู่คนเดียวใช่ไหม
นึกยังไงถ้าสะดุดปุ๊บจะนั่งก่อนละถ้าเป็นมันสมองเราต้องสมองตลอดเวลาค่ะแล้วก็ห้องนู้นห้องน้ำก็ทำไว้อย่างดีคือว่ามีที่เกาะจะลุกจะไล่มีที่เกาะตลอดทำไว้สำหรับคนแก่ไปมาเกือบรอบโลกแล้วนะฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันรัสเซียสังโอ้ยไปนอกจากเมืองแขกดำยังไม่เคยไปไปแทบทั่วโลกแล้วใช่มันได้อะไรกลับมาไหมมันได้ความรู้ไม่ได้ความรู้ว่าเมืองนี้เขาอย่างนี้นะเมืองนี้เขาอย่างนี้นะเมืองนี้เขาอย่างนั้นนะมันบางทีเราอยู่เวลาอยู่คนเดียวแล้วก็หลับตาแล้วก็นึกถึงโอ้ยเราไปเมืองนั้นเราเคยเที่ยวตรงนี้ตรงนี้เป็นความทรงจําของเราค่ะสังสมจําที่เรามารอบแล้วแล้วเราก็อยู่ของเราสบายๆไม่ได้อยากอะไรที่จะต้องไปอีกแล้วมันทุกอย่างมันอิ่มมันมีจุดอิ่มตัวค่ะส่วนเคล็ดลับสุขภาพดีของนักแสดงอาวุโสยังคงอยู่ที่การยิ้มบ่อยๆและออกกำลังกายเท่าที่จะทำได้อยู่เป็นประจำซึ่งเจ้าตัวยังมีความคิดที่ว่าคนเราน่ะแก่ได้แต่ต้องไม่ปล่อยตัวจนเป็นภาระให้กับคนอื่นค่ะส่วนข่าวนี้นะคะแปลว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้สกิลการแสดงนะคะคือจะบอกว่าป้าแมวดาวพระศุกร์อะค่ะตอนนี้เนี่ยสอนการแสดงเป็นอาชีพนะคะถึงร่างกายจะไม่เต็มที่แต่ว่าใจน่ะสู้เต็มร้อยเลยละค่ะนักแสดงรุ่นใหญ่ป้าแมวดาวพระศุกร์วัย83ปีที่แม้จะเจอหลายโรครุมเร้าทั้งโรคหอบความดันพบก้อนนิ่วในถุงน้ำดีรวมถึงมีอาการขาบวมผิดปกติที่ส่งผลให้เดินเหินไม่สะดวกทำให้รับงานแสดงได้น้อยลงแต่ป้าแมวก็รับสอนการแสดงขั้นพื้นฐานให้กับคนที่สนใจทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเพื่อหวังหารายได้มาเลี้ยงชีพและรักษาโรคที่เป็นอยู่ค่ะพอเกิดโควิดผู้จัดก็ไม่ได้จัดถูกไหมคะเนี่ยมันก็น้อยลงน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เราแบบว่าก็ดูเหมือนว่าเป็นคนตกงานเหรออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็จะผันตัวเองเช่นรับสอนการแสดง5ขวบจนถึงนู่นนะคะคนเราเนี่ยบางทีมีอายุก็อยากจะมาศึกษาพอสอนเสร็จแล้วปั๊บเราทำละครให้เล่นเป็นละครสุภาษิตละครสอนคนละครคุณธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะออก YouTube ให้เขาเห็นว่ามาเรียนแล้วโอเคเลยมีผลงานเลยบางทีเนี่ยทางต่างจังหวัดเขาก็บอกมาเชิญป้าแมวไปสอนป้าแมวก็ไปค่าใช้จ่ายเขาต้องออกป้าแมวหมดนะที่พักที่อยู่ที่กินที่เนาะโอเคเลยค่ารถค่าลาค่าเครื่องบินอะไรสมมติไปไกลๆไม่แพงรับรองไม่แพงกระเป๋าของคุณอยู่ได้กระเป๋าป้าแมวจะโอเคเลยไม่ใช่ว่าเราอยู่ได้ลดลงแต่ผู้ปกครองแย่ลงไม่ใช่เราต้องโอเคคุณโอเคไหมเราโอเคไหมคือคนละครึ่งทางเราไม่จำเป็นจะต้องแบบมากมายเราก็แก่แล้วนะเราจะอะไรนักหนาเราก็อยากจะมีเงินเอาไว้กินข้าวไว้ซื้อนู่นซื้อนี่ที่เราอยากได้หรือไม่เช่นนั้นก็เวลาที่เราจะต้องไปหาหมอนอกจากนี้นะคะป้าแมวยังบอกว่าพร้อมเปิดรับทุกโอกาสที่เข้ามาเพียงแค่มีบทบาทที่เหมาะสมเท่านั้นค่ะเรามีกิจกรรมดีๆมาบอกต่อนะคะทางปตท.และบริษัทครอบครัวขนส่งค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานลำนำนาทีวารีสมโภชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ทางปตท.จึงมีกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่สวนสันติชัยปราการถนนพระอาทิตย์ในวันที่26ถึง28กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 21:00 นซึ่งภายในงานนะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายค่ะทั้งล่องเรือเส้นทางพิเศษเยี่ยมชมการพัฒนาสายน้ำและวิถีชุมชนคลองบางลำพูตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โดยมีมัคคุเทศก์บรรยายเกร็ดความรู้ตลอดเส้นทางชมหนังสั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่องรูปวาดจากอนาคตและคาเฟ่การแสดงแสงสีเสียงพรจากสายน้ำด้วยเทคนิค Immersive 3D Mapping งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการตามพระบรมราโชบายเกี่ยวกับสายน้ำนอกจากนั้นนะคะก็มีการละเล่นจากชุมชนบางลำพูและดนตรีในสวนจากวงดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรพร้อมวงดนตรีคนรุ่นใหม่มากมายและปิดท้ายด้วยการแสดงเปิด Floor Dance นะคะ Swing Dance ค่ะคุณผู้ชมท่ามกลางบรรยากาศคลาสสิกและร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปทั้งด้านศิลปะและด้านอาหารพร้อมกับช็อปร้านค้าชุมชนท่ามกลางบรรยากาศสุดชิคอีกด้วยนะคะกิจกรรมที่น่าสนใจขนาดนี้แล้วก็ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวกันได้ใหม่11โมงครึ่งนะคะสวัสดีค่ะ